ดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เปิดโครงการตรวจสายตากับผู้สูงอายุณห้องประชุมชานอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยมีนายสนั่นพรมประเสริฐรองประธานสภานายอดุลแก้วแก้มทองสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลร่วมเปิดโครงการมีผู้สูงอายุร่วมพิธีและตรวจวัดสายตาจำนวน176คนดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดโครงการตรวจและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองทางด้านสายตาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นได้มีความรู้วิธีการป้องกันและรู้จักดูแลรักษาดวงตาอย่างถูกวิธีและเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับโรคต้อกระจกได้รับการสนับสนุนแว่นสายตายาวเพื่อช่วยการมองเห็นนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวต่ออีกว่าการบริการตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่สายตายาวมีทั้งหมดจำนวน 1,000 อันโดยเป็นผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปทั้ง17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเข้ารับบริการตรวจสายตาในระหว่างวันที่27ถึง29มิถุนายน2559และรับแว่นสายตาสำหรับผู้ที่พบว่าสายตายาวในวันที่13กรกฎาคม2559ณห้องประชุมชานอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์0567110007-20